หมอแกล้งหนูครับรังแกพี่เตยกับพี่ปอยมา2 วันเต็มๆมาสิคืนนี้คืนที่3มาเจอกันหน่อยพี่ปอยกับพี่เตยกล่าวไว้สู่เว้ยอย่าแกล้งดึงขนนมหมอเราอย่าแกล้งดึงขนนมหมอแง่ละสิครับคืนนี้เนี่ยฟูลทีมมีพี่จันแม่ทัพใหญ่มาอยู่เป็นเพื่อนประจำการแม่ทัพใหญ่แก้ไขได้ทุกเรื่องพี่เตยพี่ปอยไม่ง่วงอยู่แล้วครับเพราะว่าแม่จันเขาเนี่ยจะชวนคุยได้แบบยาวๆส่วนเสี่ยตุลนั้นก็ไม่มีท่าทีว่าจะสร้างปัญหาราวกับรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นทำตัวนิ่งๆเหมือนกับมีสัมผัสที่6คอยบอกว่าอย่าทำตัวซ่านะคืนนี้เดี๋ยวจะโดนอีกยาวๆนั่นไงครับหลังจากที่กินนมเสร็จก็โดนจนได้แต่ไม่ใช่แม่จันนะครับเป็นพี่หมอเอื้อเสียเขาก็ยืนงงเลยสิครับหมอไม่เคยแกล้งหนูดูเขาทำสิครับส่วนแม่ฉันนั้นพอได้เห็นสิ่งที่หมอทำก็ได้แต่ยืนขำน้องตุลาโดนหมอกระทำสงสัยว่าเสี่ยตุลเขาคิดอะไรในใจจะเอาไงกับมุกนี้ดีทำเฉยๆป่วนๆให้มันดูยุ่งวุ่นวายลนลานใหญ่เลยครับพี่ๆส่วนคืนนี้นั้นคงนอนฝันดีกันแน่เลยถูกรังแกมา2 วันชำระแค้นแป๊บเดียวชวนกันหัวเราะได้แบบคุ้มค่าจริงๆนี่เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับของพี่เลี้ยงที่มีโอกาสได้ดูแลสัตว์ป่าครับโดยเฉพาะสัตว์สังคมอย่างช้างเป็นสัตว์ที่ต้องการดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดของเราในฐานะมนุษย์ที่ได้มีโอกาสสัมผัสแล้วก็ได้ดูครับขอเชิญพี่ๆเพื่อนๆร่วมสนับสนุนการทำงานของกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยนะครับเพื่อให้เด็กน้อยพัดหลงตัวนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดไปจนกว่าเขาจะได้กลับเข้าสู่ป่าอีกครั้งหลังจากที่โอนแล้วช่วยแจ้งพี่จันกับพี่ปาด้วยนะครับพบเห็นสัตว์ป่าพัดหลงหรือถูกซื้อขายแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 1362 ตลอด 24 ชั่วโมงนะครับและก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ